เนี่ยตะกี้ตะกี้มันก็แค่นั้นเองครับสะใจสะใจสะใจอัญชนามาแล้วครับบล็อกไงบล็อกบล็อกบล็อกอ๋อสะใจก่อนสะใจก่อนใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราเอกอาร์ชนอครับผมโอ้เมื่อกี้เห็นชัดเจนเลยนะพี่เอกวันนี้ครับมันต้องสอนเทคนิคที่เป็นเคล็ดลับใช่ที่เราใช้บ่อยๆแล้วเล่นกันเป็นทีมถูกต้องนะครับคือน้องอาจจะยิงแม่นครับครับแต่ถ้ามีตัวประกบกดดันน่ะบางทีมันยิงยากต้องปล่อยเร็วบ้างไม่ทันเล็งบ้างใช่ใช้เพื่อนให้เป็นประโยชน์นี่คือหนึ่งในรูปแบบที่คุณใช้ได้ถูกต้องใช้เพื่อนให้เป็นประโยชน์ครับเพลย์วันนี้ครับอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับเริ่มจากกาดล่างครับตัวยิงได้บอลปั๊บตัวผมวิ่งก็มาโถมมาป้องกันระยะ1มือเนี่ยมันช่วยไม่ได้แล้วยิงไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วความแม่นไม่มีแล้วไม่มีแล้วปึ๊บคุณสามารถที่จะบล็อกสกินเอาตัวประกบแล้วส่งบอลให้เพื่อนยิงได้ใช่เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เทคนิคนี้กันทีละขั้นครับไปดูกันไปดิชุดโล่งเลยไงยิงง่ายเลยป่ะยิงกระต่ายโล่งเลยเอาละครับขั้นตอนที่1นะครับเรามาเรียนรู้เรื่องนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีน้องแคนนะครับเป็นตัวป้องกันหยานเป็นฝ่ายบุกนะครับเมื่อเฮียหยานได้บอลนะครับมีคนส่งมาให้เฮียหยานได้บอลแล้วจะชูดไม่ได้ครับตัวประกบเข้าหาเห็นไหมครับตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญที่น้องๆมักจะไม่ได้ทำครับให้ทำสองข้อนี้ครับข้อที่หนึ่งหันหลังบล็อกตัวประกบตัวนี้ให้ออกไปไว้แล้วยื่นบอลส่งให้เพื่อนยื่นบอลผมก็เข้าไปรับปึ๊บยิงได้นะครับบล็อกไว้แล้วยิงได้นะครับจังหวะเดียวกันครับแต่ต่างกันตรงที่ว่าเฮียหยานได้บอลปึ๊บตัวกบป้องกันครับยิงไม่ได้ปึ๊บเพื่อนวิ่งเข้าไปขอบอลทันทีส่งรับบอลให้ก้าวเข้าไปบล็อกตัวประกบนะครับดูอีกทีนะครับได้บอลจะยิงไม่ได้ปึ๊บขึ้นขอบอลปึ๊บบล็อกตัวประกบยิงโล่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเวลาที่คุณได้บอลแล้วยิงไม่ได้ให้คุณเอาตัวเองเป็นตัวบล็อกตัวประกบใช่แล้วเปิดช่องว่างให้เพื่อนยิงถูกต้องนะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปข้อที่2เนี่ยครับการที่เราจะเล่นเหมือนข้อที่1เมื่อกี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรู้ว่าจะเล่นยังไงการสื่อสารการสื่อสารคือถ้าผมกับแขกเนี่ยคือเล่นกันมานานมันจะออโตเมติกเรียกว่าไม่ต้องพูดแล้วแต่ว่าน้องๆยังไม่เคยเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะเสนอให้ทำก็คือเรื่องของการสื่อสารการพูดเช่นกรณีอย่างของแขกครับโอเคเฮียได้บอลน้องแขกมาป้องกันเฮียเข้าไปสกรีนบล็อกไว้สกรีนปุ๊บเฮียบอกพี่เอกมาไหมพี่เอกมาพี่เอกมายื่นบอลให้ยื่นบอลให้พี่เอกมาพี่เอกจะรู้แล้วว่าอ๋อโอเคเฮียบล็อกให้แล้วนะปึ๊บจับบอลโป้งยิงได้เลยหรือในกรณีที่เฮียไม่รู้ว่าผมอยู่ไหนเฮียไม่รู้ว่าพี่เอกอยู่ไหนนะครับผมจะเป็นคนเรียกเฮียเองว่าเฮียทรงปึ๊บเฮียมาแล้วทรงมาสกินปึ๊บยิงเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นข้อ2เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือต้องกล้าสื่อสารที่จะบอกว่าทรงมาสกีนให้หน่อยใช้เสียงใช้เสียงต้องใช้เสียงใช่นะครับเล่นบาสเงียบไม่ดีถูกต้องครับต้องเล่นแบบไม่เงียบเฮ้ยว้าวว้าวโอเคตามนะโอเคครับข้อที่3เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะทำให้สำเร็จไม่ได้ครับถ้าคุณไม่ฝึกซ้อมถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณต้องฝึกซ้อมครับโอเคคุณอาจจะได้บอลเพื่อนสกินแต่คุณชุดช้าไงบางทีมันเล็งนานเกินไปหรือบางคนชุดแม่นจริงนะพี่เอกแต่แม่นในการยืนยิงไงแต่ไม่ใช่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวรับบอลยิงไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคุณต้องซ้อมให้ยิงได้แม่นและยิงได้เร็วด้วยเดี๋ยวไปดูพี่เอกดีหรอว่าแม่นแค่ไหนอันนี้คืออะไรหัวใจแค่นิดเดียวแค่นิดเดียวเดี๋ยวต้องซ้อมเยอะไปดูกันไปดูกันไปดูกันต้องซ้อมต้องซ้อมฝุ่นมันเยอะฝุ่นมันเยอะซ้อมเยอะๆได้ผลได้ผลเนี่ยสกินสะใจสะใจสะใจเนี่ยสกิ
สกินก็แค่นี้เองอ่ะง่ายๆง่ายๆซ้อมเยอะๆซ้อมเยอะๆประมาณ20เทปเมื่อกี้เฮ้ยยังไม่ถึงเนี่ยว้าวเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอสบายโอ้ยนี่หลอกแล้วหลอกอีกนะโดกบถล่ำเข้ามาก็ไม่ต้องยิงนะครับยัดเลยครับง่ายๆดูไว้ยะรู้ใจรู้ใจเออแค่นี้เองรู้ใจยัดเลยโอ้โหพี่เอกโคตรหล่อเมื่อกี้หล่อมากอ่ะ50เทคเนี่ย50เทคมากไม่ถึง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 โอเคเดี๋ยวเรามีอะไรเสริมน้องหน่อยดีกว่าคือน้องจะเห็นว่าช็อตสุดท้ายครับคือบางทีเนี่ยเพื่อนจะกีนให้แหละเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ตัวนู้นมันลื่นเหงื่อเนี่ยลื่นเหงื่ออ๋อลื่นเหงื่อลื่นเหงื่อโอเคหลุดตัวบล็อกมาได้ครับอย่าฝืนยิงครับอืมตัวรับบอลต้องฉลาดพอที่จะยัดคืนให้เพื่อนใช่แล้วตัวบล็อกเวลาถูกหลุดไปแล้วก็ไม่ใช่หลุดไปแล้วปากกอดก็ต้องหมุนมาพร้อมรับบอลเขาเรียกว่าพร้อมให้เป็นทางเลือกใช่จะได้มีทางเลือกเล่นบาสได้ฉลาดต้องมี2ทางเลือกเสมอใช่ครับนะครับทางเลือกที่1ยิงเองครับทางเลือกที่2ส่งให้เพื่อนใช่แล้วทางเลือกที่3ก็หาอะไรกินหลังจากเลิกเล่นประมาณนั้นนะครับโอเคเพราะนั้นเพลย์แบบเนี้ยมันจะสามารถอะแดปต์ต่อไปในเส้นทางอื่นๆได้อีกใช่ต่อเมื่อคุณทํามันอย่างเป็นอัตโนมัติแล้วเฮียแนะนํานะพยายามให้เสียงกับเพื่อนเยอะๆก่อนถูกต้องแล้ววันนึงจะเป็นแบบเฮียกับพี่เอกคือไม่ต้องใช้เสียงละใช่ใช้ความรู้สึกอย่างเดียวเราส่งรู้กันว่าง่ายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นยิ่งน้องซ้อมกับเพื่อนเยอะๆยิ่งใช้เพื่อนที่มีประโยชน์เยอะๆมันจะสามารถที่จะพลิกแพงต่อไปได้ความเข้าใจมันจะสูงมากเลยตาน้องจะเริ่มแบบเฮ้ยมีนู่นเฮ้ยมีนี่เฮ้ยส่งได้นี่ว่ะเฮ้ยยิงเองได้อะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นซ้อมเยอะๆซ้อมที่ไหนนี่เลยสนามบาสบีโปรสนามบาสบีโปรครับผมแล้วก็ใครอยากให้สอนอะไรคอมเมนต์มาต้องกด Subscribe เราก่อนใช่กด TikTok นี่มีหมดเลยกด IG มีหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเราทำให้ดูจะพยายามทำให้แต่ถ้ามาให้สอนดังสวัสดีครับลาก่อนเลยเจอกันเจอกันโอเคฉันมาจากเด็กน้อยที่มีความฝันใช้หัวใจและบาดลูกนั้นเกิดมาเป็นเอกอั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 นชาแนล